คุณผู้ชมคะไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วนะคะสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้มีนัดจัดการประชุมสามัญประจำปีนะคะปรากฏว่ามีการแยกวงประชุม2เวทีพร้อมๆกันในวันเดียวกันนะคะวงแรกก็คือวงของคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกวงเป็นของคุณธนิตโสรัตน์นะคะที่จัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทค่ะทั้งสองฝ่ายต่างตั้งข้อกล่าวหานะคะว่าการประชุมของอีกฝ่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะติดตามรายงานจากคุณพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะคนที่เหนื่อยงานนี้ไม่ใช่สองฝ่ายคู่ขัดแย้งในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่เป็นคนนอกอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมเพราะต้องวิ่งรอกเป็นแขกรับเชิญ2เวทีบรรยายงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทท่าทีประนีประนอมสมาชิกสภาอุตสาหกรรม2ฝ่ายของรัฐมนตรีชัชชาติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีต่างจากนายกิตติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่รับรองเฉพาะฝ่ายพยุงศักดิ์ชัดเจนขณะที่การจัดประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมต่างสถานที่ทั้งเวทีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำโดยนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลและโรงแรมวินเซอร์ย่านสุขุมวิทนำโดยนายธนิตโสรัตน์ดูจะราบรื่นทั้งสองเวทีเพราะไร้การเผชิญหน้ารุนแรงเหมือนการประชุมที่ผ่านมาและต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมด้วยจำนวนองค์ประชุมที่เกิน1ใน8ของสมาชิกสามัญทั้งสองเวทีแต่กลับตอกย้ำว่าสองฝ่ายประกาศแยกทางกันเดินอย่างชัดเจนไม่ยอมรับการประชุมที่กล่าวอ้างว่ามีการประชุมกรรมการสภาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนนะครับของกลุ่มบุคคลที่ไปจัดการประชุมนะครับแล้วก็มีการบอกว่าไปปลดประธานแล้วปลดกรรมการต่างๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมติของสมาชิกนะครับไม่ต้องการให้นายพงศักดิ์ชาติสุทธิ์เนี่ยเป็นประธานของสอทไม่ยอมรับการดำรงตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นไม่ต้อนรับนายพยุงศักดิ์หากลงพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับในต่างจังหวัดก็จะมีการทำป้ายทุกจังหวัดนะครับไม่ต้อนรับนายพยุงศักดิ์นะครับไม่ซื้อสินค้านะครับจากกลุ่มทุนที่สนับสนุนนายพยุงศักดิ์นะครับก่อนหน้านี้เกิดวิวาทะจูงใจสมาชิกผ่านหนังสือเวียนนายพยุงศักดิ์อ้างปัญหาโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมที่ต้องแก้ไขและปัญหาการทุจริตที่จะต้องขอฉันทามติในการประชุมประจำปีจึงถูกนายธนิตตอบโต้ในประเด็นเดียวกันและเชิญชวนสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยให้ไปประชุมคนละเวทีและต่อมาถูกสวนกลับจากนายพยุงศักดิ์ว่าการประชุมอื่นจะไม่สามารถลงมติใดๆและไม่มีผลทางกฎหมายหนึ่งในรองประธานอาวุโสผู้เคยร่วมร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเลิกพูดถึงประโยชน์ส่วนตัวทุกคนเลิกพูดถึงประโยชน์ส่วนกลุ่มของตัวนะฮะแต่ควรจะจับมือกันแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเราจะร่วมมือกันทำยังไงที่จะทำให้สภาอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถอยู่รอดได้แล้วก็เจริญก้าวหน้านะฮะเป็นหลักให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมทั้งประเทศนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมต้องเป็นตัวแทนของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและก็สภาอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดด้วยหากไม่มีทางออกและนายพยุงศักดิ์ยังอยู่ในตำแหน่งฝ่ายนายธนิตที่มีสมาชิกระดับ SME และสายงานจังหวัดจะแยกสำนักงานและเจ้าหน้าที่ทำงานคู่กันไปในนามสภาอุตสาหกรรมเช่นกันเพื่อรอการเลือกตั้งใหม่ปีหน้าแต่สิ่งที่สองฝ่ายต้องเตรียมเพิ่มเติมคือข้อมูลสู้กันในทางกฎหมายหลังจากต่างฝ่ายต่างแจ้งความดำเนินคดีกันและกันและมีกรรมการบางส่วนมองถึงความจำเป็นที่จะทำเรื่องเสนอยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมให้ชี้ขาดหาข้อยุติต่อไปพิมพ์พิมลปัญญาณะไทย PBS รายงาน